Wrap Up12:12 น.นายกรัฐมนตรีนั่งล้อมวงคุยญาติขอบารมีในหลวงคุ้มครอง13ชีวิตให้ปลอดภัยขณะชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติการ12:28 น.พลเอกประวิตรชี้หน้ายินดีไทยขึ้นเทียร์2ดีที่สุดในอาเซียนขอบคุณสหรัฐที่เห็นความตั้งใจยืนยันรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่อง12:35 น.พลตำรวจตรีพานุรัตน์แถลงจับกุมมือจัดทายผลการแข่งขันช่วงบอลโลก 14-28 มิถุนายนจับเจ้ามือได้25คนขณะเรียกเน็ตไอดอลชวนพนันสอบอีก21คน12:42 น.เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลโคราชรวมสวดมนต์นั่งสมาธิส่งแรงใจให้ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยล่าสุด12:53 น.ตำรวจพัทยาบุกทลายเครือข่ายยาเสพติดพบผู้ต้องหา3รายพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 2,000 เม็ดยาไอซ์อีกกว่า 1.3 กรัมNews Wrap Up